รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาที่ย่านสำโรงครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะฮะได้มาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่นะฮะสุดชิคสไตล์แอนทีคนะครับนี่คือ Botanica Cafe นะครับนอกจากเรื่องความสวยงามของสไตล์การตกแต่งร้านแบบแอนทิคแล้วนะครับความสดชื่นของต้นไม้ภายในร้านนะครับก็ทำให้เราสบายตาผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับที่ร้าน Botanica Cafe นะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้ามาแล้วนะฮะแนะนำให้สั่งชื่อว่าเมนูแวร์ไซน์นะครับจะเป็นบัตเตอร์เค้กชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นนะครับระหว่างกันนะฮะเขาประกบด้วยตัวสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแทรกอยู่ตรงกลางด้านบนก็จะมีตกแต่งด้วยตัวสตรอเบอรี่อีกนะครับแล้วก็จะมีพวกดอกไม้นี่กินได้นะครับแล้วก็จะมีพวกบลูเบอร์รี่สดด้วยบัตเตอร์เค้กนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่สดที่ชอบคือตัวครีมสดของเขาอ่ะพอกินเข้าไปคู่กับตัวบัตเตอร์เค้กแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันอร่อยจริงๆมันเพิ่มความมันเพิ่มความหอมแล้วก็มันเพิ่มความฉ่ำเข้าไปนะครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มิลค์นะครับด้านบนนะเขาจะท็อปด้วยฟองนมครับแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่เนี่ยหั่นเป็นแว่นต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับเพราะว่าสตรอเบอรี่สดเนี่ยมันมีรสชาติที่เข้มข้นเนาะมันมีความหวานมีความเปรี้ยวแล้วมันมีกลิ่นหอมที่ชัดข้างบนก็จะเป็นฟองนมด้วยมันเหมือนแบบมีหลายผิวสัมผัสมากทั้งนมจริงๆแล้วก็มีฟองนมนุ่มๆแนะนำเลยเป็นเครื่องดื่มในดวงใจเลยฮะมาอีก2เมนูนะครับบอกได้เลยว่านี้เป็นซิกเนเจอร์ดริงก์ของที่นี่เลยนะฮะชื่อว่าเมนู Botanica Coffee ครับอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่เข้มข้นมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็มีมัทฉะนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ทั้งรสชาติของชาเขียวมัทฉะแล้วก็กาแฟเนี่ยผสมกันก็คนเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะชิมทีละชั้นก็สามารถปักหลอดดูดเข้าไปนะฮะต้องบอกเลยว่าเราจะเจอตัวชาเขียวมัทฉะก่อนนะฮะรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็หอมมากๆนะครับไม่ขมจนเกินไปพอดูดขึ้นมาข้างบนปุ๊บกำลังจะหมดปากปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นกาแฟอ่อนๆและตอนนี้นะฮะเราจะมาลองคนตัวมัทฉะกับกาแฟนะฮะให้เข้ากันเลยครับส่วนตัวชอบแบบคนพอคนไปแล้วอะรู้สึกว่าชาเขียวตัวชาเขียวมัทฉะจะเข้มกว่ากาแฟตอนท้ายๆมันจะมีกลิ่นหอมกาแฟนิดหนึ่งอร่อยเข้มข้นมากๆครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินมากๆนะครับชื่อว่าเมนู Botanica Fruit นะฮะหลักๆเลยนะฮะก็คือจะเป็นไอศครีมลูกโตๆนะครับเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้หลากชนิดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส้มสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะฮะก่อนที่จะกินนะฮะก็จะราดตัวเอสเปรสโซ่ช็อตลงไปต้องบอกเลยนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทานแล้วสำหรับเป็นอะโวคาโดแต่ว่าของที่โบทานิก้านะฮะเขามีผลไม้สดลงไปมันก็จะมีความเปรี้ยวของผลไม้มีความหวานของผลไม้เข้ามาด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิปปิ้งครีมต่างๆเข้ามาด้วยรสชาติมันก็จะนวลขึ้นสำหรับร้าน Botanica Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทใกล้กับ BTS สำโรงนะครับทางออกที่6รู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอเสิร์ฟความสดชื่นกับสายหวานนะครับด้วยเมนูอย่างเค้กส้มครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยว Falcon วันนี้มาถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะตั้งใจจะมาเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยของเค้กส้มนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยว Falcon และครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยว Falcon ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับวิธีทำเค้กส้มผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนในภาชนะเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยว Falcon เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทราย ลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำส้มเข้มข้นสีผสมอาหารสีส้มและกลิ่นส้มชนิดน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3/4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำรอยัลไอซิ่งคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มที่ละลายไว้และนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันหยอดหน้ารอยัลไอซิ่งลงบนเค้กส้มที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยผิวส้มเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทามาฝากกันค่ะวิธีทำไส้ไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาเล็กลงผัดจนกระทั่งหอมสุกใสใส่เนื้อไก่หั่นเตาเล็กผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยมันฝรั่งต้มหั่นเตาเล็กผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยผงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปผัดจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งอเนกประสงค์กรากบผัดจนแป้งสุกปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนปิดเครื่องค่ะตัดแป้งน้ำหนัก50กรัมครึ่งกลมวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก40กรัมคลึงบนฝ่ามือเป็นก้อนกลมเตรียมไว้วิธีทำประกอบรีดแป้งชั้นนอกเป็นแผ่นกลมวางแป้งชั้นในตรงกลางหุ้มแป้งชั้นในให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทรีดก้อนแป้งเป็นแผ่นยาวจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนกลมทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งจากนั้นตัดเป็น2ส่วนรีดแป้งเป็นแผ่นกลมตักไส้ไก่ที่ผัดเตรียมไว้และไข่นกกระทาต้มสุกลงตรงกลางพักแป้งเป็นครึ่งวงกลมบีบริมแป้งให้สนิทแล้วจับจีบริมแป้งให้เป็นทรงกะหรี่พับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกะหรี่พับสุกลอยเร่งไฟแรงจนได้สีสวยตามต้องการตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสับมีเค้กแครอทป๊อปคอร์นมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองอร่อยมากทีเดียวติดตามครับ